แพรวณิชเผยหลังคว้ามงรองหนึ่งฝากต้อนรับกลับบ้านด้วยนะคะสุดตื้นตันแพรวณิชคว้ารองอันดับหนึ่งมิสซูปราเนชั่นแนล2022ที่ประเทศโปแลนด์เผยประวัติอ้อนแฟนๆชาวไทยฝากให้ต้อนรับกลับบ้านด้วยนะคะเมื่อเวลา1 นาฬิกาวันที่16กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยกองประกวดมิสซูปราเนชั่นแนลมิสซูปราเนชั่นแนล2022จัดประกวดรอบตัดสินขึ้นที่เมืองโนวิซอนประเทศโปแลนด์โดยมีสาวงามจากประเทศไทยแพรวณิชเรืองทองมิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ประจำปี2022ร่วมอวดโฉมในครั้งนี้สุดตื้นตันแพรวณิชคว้ารองอันดับหนึ่งมิสซูปราเนชั่นแนล2022ที่ประเทศโปแลนด์เผยประวัติกองประกวดเปิดเวทีโดยการแนะนำตัวแต่ละประเทศจากนั้นชมเทปการบันทึกภาพในชุดประจำชาติโดยตัวแทนสาวไทยโชว์ชุดประจำชาติไทยเทวนารีศรีวิจยาสื่อถึงดินแดนภาคใต้ของไทยอันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีตที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพุทธศาสนาและอารยธรรมอันเฟื่องฟูจากการสร้างเทวสถานและประติมากรรมรูปหล่อสำริดที่เป็นเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของไทยร่วมกับความงามสตรีภาคใต้ของไทยมารังสรรค์เป็นชุดที่งดงามออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อละลานตาคลอง6จากนั้นกองประกวดได้เปิดตาสาวงามด้วยชุดว่ายน้ำสีส้มสดใสซึ่งในระหว่างการประกวดรอบไฟนอลมีการแสดงเพื่อสันติภาพเพื่อเป็นการเรียกร้องให้สงครามยูเครนรัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงให้ยุติลงโดยมีเหล่าผู้เข้าประกวดร่วมเป็นกระบอกเสียงในโชว์นี้ด้วยและเข้าสู่ช่วงที่ทำเอาแฟนนางงามนั่งกันแทบไม่ติดกับการประกาศสาวงามผู้เข้าแข่งขันเข้ารอบ24คนแน่นอนว่าแพรวณิชก็ผ่านเข้ารอบแบบสบายๆต่อด้วยการประกาศเข้ารอบ12คนสาวงามจากประเทศไทยก็ไม่พลาดเช่นกันจากนั้นได้มาถึงรอบสปีดกับคำว่าทำไมคุณถึงคู่ควรจะได้มงกุฎมิสซูปราเนชั่นแนล2022แพรวณิชตอบอย่างมั่นใจตอบว่าฉันเชื่อเหลือเกินว่าฉันสามารถเป็นตัวแทนที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สาวและผู้คนทั่วโลกที่มีความฝันให้กล้าทำตามคงงามฝันของตนเองถ้าฉันทำได้เธอก็ทำได้อย่างแน่นอนอย่ายอมแพ้โดยรอบไฟนอล Evening GOWN แพรวณิชสวมใส่ชุดราตรีในคอนเซปต์ The Golden Sunriseอาทิตย์เรืองทองได้รับแรงบันดาลใจจากแสงสีทองและการไล่เฉดของแสงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นในยามเช้าสอดคล้องกับนามสกุลของแพรวคือเรืองทองจึงเป็นที่มาของชุดราตรีรอบไฟนอลชุดนี้ช่วงบนปักด้วยเทคนิคการไล่เฉดสีของคริสตัล5เฉดสีผสมผสานกับคริสตัลเพชรให้เกิดมิติและเล่นแสงไฟบนเวทีการประกวดกระโปรงด้านล่างเป็นผ้าซิลซาตินสีเหลืองทองซึ่งเป็นสีที่แพรวเลือกใส่ออกแบบโดยคุณเอสพิษณุพงษ์จันทวนห้องเสื้อไครฟ์กูตูพรีเวกูตูวินาทีสำคัญใกล้เข้ามาทุกทีเมื่อพิธีกรประกาศ5คนสุดท้ายโดยมีสาวงามจากประเทศไทยตามที่คาดไว้พร้อมได้รับคำถามจากกองประกวดว่าในโลกยุคปัจจุบันครอบครัวยังมีความสำคัญอยู่ไหมแพรวตอบว่าแพรวยังมั่นใจว่าบุคคลที่จะเติบโตขึ้นมาดีได้มันต้องเริ่มมาจากการสร้างรากฐานของครอบครัวที่ดีค่ะแต่แน่นอนว่าปัจจุบันนี้ยังมีหลายครอบครัวที่เขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตัวเด็กเองยังคงต้องเป็นคนที่เรียนรู้ทักษะการอยู่ในสังคมให้ได้ด้วยตัวเองโดยการตอบคำถามนั้นมีต้นกล้านิพุนแก้วเรือนมิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์เข้าไปเป็นล่ามตอบคำถามให้สาวงามจากประเทศไทยจากนั้นช่วงเวลาสำคัญได้มาถึงพิธีกรได้ประกาศตำแหน่งโดยผู้คว้ามงกุฎมิสซูปราเนชั่นแนล2022
ได้แก่สาวงามจากแอฟริกาใต้ลาเลล่ามิสเวอร์แน่และสาวงามจากไทยแพรวแพรววณิชเรืองทองคว้ารองอันดับ1ไปอย่างน่าประทับใจส่วนรองอันดับ2ได้แก่ประเทศเวียดนามรองอันดับ3ได้แก่ประเทศอินโดนีเซียและรองอันดับ4ได้แก่ประเทศเวเนซุเอลาแพรววณิชกล่าวอย่างอารมณ์ดีหลังเสร็จสิ้นการประกวดว่าแพรวนาคะรองอันดับ1มิสซูปราเนชั่นแนล2022แพรวขอขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทุกคนที่คอยส่งแรงเชียร์ใจมาตลอดตั้งแต่ประกวดในประเทศวันนี้ทำสำเร็จแล้วหวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันหากกลับประเทศไทยขอฝากให้ต้อนรับกลับบ้านด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะสำหรับรางวัลพิเศษต่างๆได้แก่ Miss Photogenic East India Miss Congeniality East Canada Best National Costume East Peru Miss Talent East Philippines Miss Top Model East Czech Republic Miss Supra National Asia Eastอินเดียมิสซูปราเนชั่นแนลอเมริกาอีสโคลอมเบียมิสซูปราเนชั่นแนลแอฟริกาอีสมอริเชียสมิสซูปราเนชั่นแนลคาริบเบียนอีสจามาอีสซามิสซูปราเนชั่นแนลยุโรปอีสโปแลนด์ซูปราแชทเวียดนามอินโดนีเซียติดตามและร่วมเป็นกำลังใจให้แพรวแพรววณิชได้ปฏิบัติหน้าที่รองอันดับ1มิสซูปราเนชั่นแนล2022ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ Instagram ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์และ YouTubeซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์สำหรับแพรวแพรววณิชเรืองทองอายุ29ปีส่วนสูง172เซนติเมตรสาวใต้ตาคมจากจังหวัดชุมพรเคยประกวดมาหลายเวทีคว้าตำแหน่งรองอันดับ1มิสไทยแลนด์เวิลด์2018รองอันดับ1นางสาวถิ่นไทยงาม2561และรองอันดับ3มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020แพรวให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าการประกวดมิสซูปราเนชั่นแนล2022นี้จะเป็นการประกวดนางงามครั้งสุดท้ายของเธอในรอบชุดประจำชาติแพรวสวมชุดเทวนารีสีวิจัยาอวดความสวยงามอลังการของชุดไทยได้อย่างสง่างามนิกทองระยะเกข่าวเมาส์ซุ่มคบพี่ปูผู้จัดการส่วนตัวไม่ค่อยประสบความสำเร็จทางด้านความรักจนขนาดที่ถูกเมาส์ว่าโดนผู้จัดการส่วนตัวอย่างพี่ปูห้ามไม่ให้มีแฟนสำหรับพระเอกสุดออดนิกทองระยะแถมหนักสุดก็คือโดนหาว่าแอบคบกันกับผู้จัดการส่วนตัวอีกด้วยซึ่งล่าสุดหนุ่มมิกได้มาเปิดใจผ่านรายการวันกันชัยทอล์กซึ่งบางช่วงบางตอนถูกพิธีกรหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยจี้ถามถึงเรื่องความรักว่าลายครั้งที่มิกมีความรักแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะผู้จัดการไม่ให้คบกับใครเพราะมิกเชื่อฟังผู้จัดการมากซึ่งพระเอกคนดังตอบกลับเคลียร์ชัดๆว่าไม่จริงครับเรื่องนี้ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ยืนยันว่าไม่จริงผู้จัดการผมพี่ปูบางทีเป็นผู้จัดด้วยซ้ำคนไหนน่ารักรักก็มาบอกในส่วนกระแสข่าวลือถึงขั้นที่ว่ามิกกับผู้จัดการแอบคบกันพระเอกดังก็โต้กลับทันทีว่าไปไกลแล้วอันนี้ไม่เคยได้ยินครับแต่ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนถ้าในเรื่องความรักหรือการใช้ชีวิตต่างๆผมเป็นคนจัดการตัวเองได้ไม่มีใครมาบังคับผมได้ผมขอย้ำอีกทีถ้าเวลาไปทำงานผู้จัดการก็ไปกับผมอยู่แล้วพี่ปูผู้จัดการผมเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้จัดการอย่างเดียวเขาเป็นพี่สาวเป็นเหมือนแม่ผมเขาดูแลผมมาตั้งแต่อายุ16ซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับพี่ยุ้ยจีรนันพร้อมยืนยันว่าไม่มีการกันซีนเรื่องคนที่จะเข้ามาหาและไม่มีเรื่องชู้สาวกันอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับขอบคุณข้อมูลจากรายการวันกันชัยทอล์กThank you.